สวัสดีทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชา Channel ไว้นะคะอย่าลืมกดให้เป็นรูปกระดิ่งแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ฝ้ายนำมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชา Channel ไว้ค่ะสำหรับใครที่เข้ามาที่ช่องแล้วก็อย่าลืมกดดูที่เพลย์ลิสต์ของช่องค่ะอยู่ที่มุมบนขวามือตรงนี้นะแล้วก็เลือกดูคลิปตามหัวข้อที่สนใจได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ฝ้ายจะแบ่งปันเรื่องวางแผนใช้สิทธิ์คนละครึ่งให้ทัน31ธันวาคมนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะเพราะว่าระหว่างทางในการใช้สิทธิ์คนละครึ่งของเราอาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้ก็เป็นที่ทราบกันดีว่าไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันหรือเป็นเว็บไซต์ของทางกรุงไทยที่เขาเปิดให้ลงทะเบียนเนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยเสถียรสักเท่าไหร่ในแต่ละรอบของการลงทะเบียนก็เกิดปัญหาในแต่ละครั้งในการใช้งานก็เกิดปัญหาเช่นเดียวกันซึ่งปัญหาก็หลากหลายแตกต่างกันออกไปนะคะเพราะฉะนั้นเราก็อนุมานได้เลยว่าแอปเขามันก็ไม่ค่อยจะเสถียรสักเท่าไหร่ไม่ว่าจะมีการอัปเวอร์ชันไปเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วก็ตามทีนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราไม่ควรจะคาดหวังก็ไม่ต้องคาดหวังค่ะว่ามันจะราบรื่นตลอดการใช้งานนะคะเพราะบางคนใช้งานอยู่ดีๆก็มีการสะดุดเกิดขึ้นสแกนไม่ได้บ้างทำอะไรไม่ได้เลยเข้าไปแอปไม่ได้ด้วยประมาณนี้ค่ะมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ส่วนตัวฝ้ายเองก็จะแบ่งปันให้กับเพื่อนๆเพราะว่าเจอกับตัวเองมาแล้วก็คือเงินที่ใช้ได้ในแต่ละวันยอด150บาทของวันที่18พฤศจิกายนเนี่ยไม่ปรับให้เลยนั่นก็แปลว่าฝ้ายก็เสียโอกาสในการใช้ยอด150บาทของรัฐไป1วันเต็มๆถูกไหมคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนั่นก็แปลว่าฝ้ายก็เสียโอกาสในการใช้ยอด150บาทของรัฐไป1วันเต็มๆถูกไหมคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงใช้สิทธิ์ผ่านแอปเป่าตังถูกไหมคะแน่นอนค่ะว่าวันที่17เห็นไหมคะดูที่วันที่เป็นหลักนะแล้วก็โฟกัสมาที่สิทธิ์คนละครึ่งของรัฐเท่านั้นนะคะฝ้ายใช้ไปครั้งแรก35บาทแล้วก็ใช้ครั้งที่2ในวันเดียวกันนะคะเห็นไหมคะจากก่อนที่จะใช้นี่คือสิทธิ์150บาทเต็มแม็กนะของวันนี้ของสิทธิ์คนละครึ่งนะคะจากนั้นก็ใช้อีกครั้งนึงเป็น25บาทรวม2ครั้งเป็น60บาทเพราะฉะนั้นสิทธิ์ในวันนี้ของฝ้ายที่ฝ้ายใช้ไปวันที่17เนี่ยก็ต้องเหลือ90บาทถูกต้องไหมคะเหลือ90บาทสิทธิ์คนละครึ่งคงเหลืออยู่ตรงนี้เราดูยอดรวมของเงินที่เราสิทธิ์ของรัฐที่เราเหลืออยู่นะคะก็คือ 2,342 บาท50สตางค์และสิทธิ์คนละครึ่งที่ใช้ได้ในวันนี้ก็คือ90บาทถ้าวันนี้ฝ้ายไม่ใช้ต่อเลยก็คือตามความเป็นจริงเลยก็คือวันนี้ฝ้ายไม่ใช้ต่อละเหลือไป90บาทในวันรุ่งขึ้น 6:00 นของวันที่18ยอด90บาทจะต้องวิ่งมารวมกับตรงนี้ค่ะแล้วตรงนี้ก็จะเข้ามาเป็น150บาทเพื่อให้เราได้ใช้ถูกไหมคะแต่ปรากฏว่าพอวันที่18ดูตั้งแต่เช้าก็เป็นยอดเดิมคือเท่านี้ไม่มีการปรับให้เราก็เสียโอกาสในการใช้แต่เงินตรงนี้เราไม่ได้ลดไปไหนนะคะมีค่าเท่าเดิมแต่ว่าประเด็นคือเราเสียโอกาสในการใช้150บาทของรัฐนั่นเองค่ะเพราะมันก็จะมีให้เราใช้ได้แค่90บาทถูกไหมคะคือดูตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำก็คือเวลา3ทุ่ม42นาทีเห็นไหมคะดูข้างบนนี้เวลาอยู่ข้างบนนะคะก็ยังคงมีเงินเท่านี้แปลว่าวันที่18ทั้งวันไม่มีการปรับยอดให้ใช้ได้150บาทเลยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเสียโอกาสไปแล้วนะ1วันนี่คือวันที่18นะคะจากนั้นค่ะเมื่อเราเข้าไปดูในแอปเป๋าตังของเราเนี่ยนะคะเห็นไหมคะปึ๊บวันที่19วันที่19แล้วนะนี่คือวันที่19แล้วปรากฏว่ายอดที่จะให้ใช้ได้ปรับแล้วเรียบร้อยเป็น150บาทสังเกตที่ตัวเงินเท่าเดิมนะคะไม่ได้หายไปไหนนะเท่าเดิมนะคะก็ถือว่าเงินไม่หายไปไหนก็โอเคแต่ว่าประเด็นคือเราเสียโอกาสในการใช้ของวันที่18ไปในจำนวน150บาทเท่านั้นเองถูกไหมเพราะฉะนั้นวันเราก็โดนลดไปเรื่อยเราก็สามารถดูประวัติย้อนหลังได้เพื่อนๆสามารถดูย้อนหลังได้จากตรงนี้นะประวัติการใช้สิทธิ์คนละครึ่งนะคะก็ไปดูฝ้ายใช้ไปทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่วันแรกเลยคือ24ตุลาใช้เป็นวันแรกจริงๆแล้วเขาเปิดให้ใช้ตั้งแต่23ตุลาแต่ฝ้ายใช้วันแรกของฝ้ายคือ24นะเสร็จแล้วก็ใช้ไปทั้งหมดเนี่ยนับได้ประมาณ11ครั้ง11ครั้งเพราะครั้ง2ครั้งสุดท้ายคือวันที่17นะคะที่เกิดปัญหาคือวันนี้ที่ใช้ไป25บวก35ใช้ไป60บาทก็จะเหลือยอด90ซึ่งไม่ยอมปรับให้แล้วก็ไม่ได้ใช้สิทธิ์ในวันที่18เลยได้ถ้าจะไปใช้ก็ใช้ได้แค่90บาทถูกไหมคะ
ฝ้ายก็เลยไม่ได้ใช้พอไม่ได้ใช้เสร็จปุ๊บเนี่ยฝ้ายก็นำสิทธิ์ทั้งหมดที่ใช้ไปนะคะ11ครั้งมาบวกกันดูก็ปรากฏว่าเป็นยอดเท่านี้600กว่าบาทเมื่อเอา600กว่าบาทลบออกจากสิทธิ์ 3,000 บาทก็เหลือตรงกันเป๊ะเลยค่ะกับที่เขาเหลือยอดสิทธิ์คงเหลือของเราตรงกันเป๊ะเลยก็ถือว่าโอเคนะคะแต่คราวนี้เมื่อวันที่19เรามาดูเนี่ยสิทธิ์เรามีมาแล้วให้เราใช้ได้ละเงินที่ใช้ได้ก็คือ150บาทแล้วเรียบร้อยเงินตรงนี้ก็เท่าเดิมไม่หายไปไหนนะคะประเด็นคือเรื่องของการลงทะเบียนคนละครึ่งเนี่ยตอนนี้เขาเปิดให้ลงไปแล้ว3รอบถูกไหมคะก็เวลาใช้สิทธิ์คือ6โมงเช้าถึง5ทุ่มส่วนรอบแรกก็ถือว่าเป็นรอบแรกก็แล้วกันก็คือวันที่16ถึง27ตุลาคมที่ทุกคนลงทะเบียนไปครั้งแรกแล้วก็จะได้ SMS ยืนยันสิทธิ์ให้ใช้สิทธิ์ครั้งแรกก่อนวันที่เท่าไหร่ก็ว่ากันไปแล้วแต่ว่าใครลงวันไหนนะก็เริ่มแต่วันที่5พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่10พฤศจิกายนเป็นวันสุดท้ายของรอบแรกนะคะผู้ที่ลงทะเบียนในรอบแรกนะเพราะฉะนั้นแปลว่าหลัง5ทุ่มของวันที่10พฤศจิกายนเขาก็จะมีสิทธิ์เก็บตกมาให้เราได้ลงทะเบียนกันใหม่ซึ่งทางรัฐเขาก็ประกาศให้เราลงในวันที่11เป็นรอบที่2ถูกไหมคะรอบที่2เขาเปิดให้ลงทะเบียนวันที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมาในจำนวน 2,500,000 สิทธิ์ค่ะซึ่งแน่นอนว่าผู้ที่ลงทะเบียนในวันนี้จะต้องได้รับ SMS ยืนยันสิทธิ์ให้ใช้สิทธิ์ครั้งแรกก่อน25พฤศจิกายนนี้นั่นเองค่ะนั่นก็แปลว่าถ้าหากว่าวันที่25หลัง5ทุ่มไปแล้วถึงจะทราบได้ว่ามีผู้ที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ต้องโดนตัดสิทธิ์จากรอบที่2จำนวนกี่คนกี่สิทธิ์เพื่อจะนำมาให้เราได้ลงทะเบียนในรอบเก็บตกกันใหม่เป็นรอบที่3ถูกต้องไหมคะก็ต้องหลังวันที่25อาจจะเป็นวันที่26พฤศจิกายนก็ได้ถูกไหมแต่ปรากฏว่าณวันที่19รัฐเปิดให้ลงรอบที่3แล้วค่ะซึ่งมีสิทธิ์มาถึง 720,000 กว่าสิทธิ์มาจากไหนคะสงสัยหรือเปล่าเอ่ยก็สามารถอนุมานได้เลยค่ะว่าไอ้สิทธิ์ 720,000 กว่าสิทธิ์ตรงเนี้ยน่าจะมาจากการที่เปิดให้ลงทะเบียนในรอบที่2เมื่อวันที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้วระบบเขาเออร์เลอร์ขึ้นว่าเต็มเร็วมากเหลือเกินซึ่งหลายคนก็อาจจะสงสัยเอ๊ะทำไม 2,500,000 กว่าสิทธิ์เนี่ยเต็มไวมากเลยถูกไหมคะนั่นก็แปลว่าเต็มแปลว่าไม่เต็มนั่นเองค่ะก็เลยมีสิทธิ์มาให้เราได้ลงในวันที่19ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นใครที่สามารถลงในวันที่19ได้นะคะจะต้องได้รับ SMS ยืนยันสิทธิ์ให้ใช้ครั้งแรกก่อน3ธันวาคมแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นก็รักษาสิทธิ์ถ้าใครได้แล้วก็รักษาสิทธิ์ตัวนี้ไว้ให้ดีก็แล้วกันนะคะลงทะเบียนผ่านแล้วก็อย่าลืมเข้าไปดาวน์โหลดแอปเป๋าตังค์แล้วก็ยืนยันตัวตนให้สำเร็จให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ใช้สิทธิ์ภายในเวลาที่เขาวันที่เขากำหนดเอาไว้ค่ะจะได้ไม่เกิดปัญหานะคะและล่าสุดฝ้ายเองก็ไปใช้สิทธิ์มาแล้วยอดสิทธิ์คนละครึ่งคงเหลืออยู่ที่เท่านี้ค่ะ 2,230 บาทนะคะแล้วก็สิทธิ์คนละครึ่งที่ใช้ได้ในวันนี้นี่คืออันนี้หมายถึงของวันที่19นะคะไฟก็เหลือไว้ 37.50 บาทคือใช้ไม่หมดค่ะแล้วเดี๋ยววันรุ่งขึ้นก็จะต้องวิ่งมาอยู่ตรงนี้นะเงินแล้วตรงนี้ก็จะมีเข้ามาเติมเป็น150บาทให้เราใช้ได้นะคะจะได้ปรับเขาจะปรับยอดให้เราใช้ได้นั่นเองถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะถ้าไม่มีอะไรผิดปกติเหมือนวันที่18นะคะถ้าไม่โดนแบบว่าไม่ได้ปรับยอดให้นี่ก็ถือว่าดีไปนะคะอ่ะเรานำยอดนี้มาคำนวณได้เลยค่ะยอดสิทธิ์คนละครึ่งคงเหลือมาคำนวณดูว่าเราจะต้องใช้เวลาอีกกี่วันถึงจะใช้สิทธิ์นี้ได้ครบถ้วนกันเหนียวค่ะเราต้องใช้ให้หมดก่อนวันที่31ธันวาคมเพราะไม่งั้นอาจจะเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นได้ว่าเราไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ด้วยเหตุผลอะไรก็ตามหรือเขาไม่ปรับยอดให้ระบบไม่ปรับยอดให้เราก็ใช้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเสียสิทธิ์ในเฟสที่2ไปโดยปริยายนะเพราะฉะนั้นเราต้องทำตามเงื่อนไขของผู้ที่จะสามารถใช้เฟส2ได้ก็คือจะต้องใช้สิทธิ์เฟสแรกนะคะให้ครบถ้วน 3,000 บาทเต็มแม็กของเงินที่รัฐให้มาเนี่ยภายในวันที่31ธันวาคมนั่นเองค่ะก็นำมาหารกันเลยค่ะเอาสิทธิ์คงเหลือมาหาร150บาทก็จะเหลือเวลาที่ต้องใช้อยู่ประมาณ 14-15 วัน14วันบวกกับอีกเกือบ150บาทก็นำ14คูณ150ดูค่ะเป็น 2,100 ใช่ไหมคะแล้วเหลือเท่าไหร่เอ่ย
ก็หักลบกันดูเหลือ130 บาทแปลว่าต้องใช้สิทธิ์14 วันวันละ150 บาทแล้วก็วันที่15ใช้ได้แค่130 บาทนั่นเองนะคะแปลว่าฝ้ายต้องใช้หมดทั้งหมด15 วันก็คำนวณไว้ได้เลยถ้านับจากวันนี้ไปถึง15 วันเนี่ยมันก็มีเวลาเยอะมากมีเวลา1.5 เดือนโดยประมาณเลยทีเดียวที่จะต้องใช้สิทธิ์นะคะก็สบายชิลๆแต่ว่าอย่าชะล่าใจจนเกินไปนะคะถ้าใครเหลือวันเวลาน้อยเพราะว่ายิ่งเปิดให้ลงทะเบียนรอบหลังๆมากเท่าไหร่ก็จะเหลือเวลาในการใช้สิทธิ์น้อยลงเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ย้ำว่ากันเหนียวเอาไว้ใช้ให้หมดก่อนไว้สบายใจที่สุดค่ะเพราะว่าถ้ามันใช้ไม่หมดแล้วมันเกิดเหตุระหว่างทางขึ้นเกิดปัญหาขึ้นอย่างเช่นเขาไม่เติมยอดให้ไม่ปรับยอดให้เหมือนที่ฝ้ายเจอเนี่ยก็อาจเป็นไปได้นะที่เราจะเสียสิทธิ์ไปโดยปริยายนะคะสิทธิ์รัฐ 3,000 บาทที่เขาให้มาหากว่าเราใช้ทุกวันค่ะใช้เวลาเพียงแค่20วันก็เต็มจำนวนแล้วนะคะส่วนถ้าใครใช้ตั้งแต่วันแรกทุกวันนะคะตั้งแต่วันแรกเลย23ตุลาคมที่เขาเปิดให้ใช้สิทธิ์มาจนถึงวันที่11พฤศจิกายนรวม20วันก็แปลว่าจบแล้วค่ะเต็มจำนวนไปแล้วเรียบร้อยก็สบายใจได้เลยไม่ต้องทำอะไรละรอเฟส2อย่างเดียวเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหน้าชา Channel เอาไว้ให้เป็นรูปกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ฝ้ายนำมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชา Channel ไว้นะคะกดให้เป็นรูปกระดิ่งแจ้งเตือนแบบนี้นะแล้วจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ฝ้ายนำมาแบ่งปันนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ